สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกูบอยนะครับในช่วงมิเตอร์ซียูวันนี้เราก็มาอยู่ในตัวอาชีพมันกว้างนะครับเรามาพูดถึงพลังปานตั้งแต่เลเวล11จนถึงเลเวล35นะครับว่าปานเราควรจะปานอะไรนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยปานเราเพิ่มมา2ปานนะครับผมหลังจากเปลี่ยนค่าตอนเลเวล10คือพลังราชันนะคือทุกอาชีพมันมีราชันพลังวิญญาณนะครับผมแล้วก็ปานของแต่ละอาชีพก็คือจรพันกวางก็คือวิชาดูดพลังปานกระดูกม่านฟ้านะครับผมก็จะเป็นเมื่อถูกโจมตีจะดูดพลังชีวิตของตรัตรูนะครับผมซึ่งปานนี้ก็ถามว่าอัพได้ไหมก็อัพได้นะฮะแต่อัพไม่เยอะนะฮะแต่สำหรับความสำคัญผมจะอัพลงที่โลหิตม่านฟ้าก่อนนะฮะนะครับผมเต็มแม็กฮะ20แต้มนะครับผมแล้วอีก10แต้มเราจะไปลงตรงไหนนะฮะ10แต้มจะไปลงตรงไหนนะครับเราลงตรงนี้1แต้มนะครับผมเนี่ยมันจะมีโอกาสดูดซับค่าความเสียหายนะฮะดูดพลังชีวิตคือดูดซับค่าความเสียหายมีโอกาสสำเร็จ 0.5% นะฮะ1แต้มมันขึ้น 0.5 นะครับแต้มถัดไปคือเพิ่มไปอีก 0.5 มันขึ้นน้อยเราเลยอัพไว้1แต้มเพื่อให้มันมีโอกาสเกิดนะฮะต่อให้มันน้อยก็ตามทีแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปลงตรงปานที่1นะครับผมโจมตีต่ำสุดนะฮะเพิ่มโจมตีที่ต่ำสุดตอนนี้เพิ่มขึ้น 10% แล้วนะฮะนะครับหลังจากเปลี่ยนคลาส35นะครับผมเราจะได้ปานใหม่นะครับผมแล้วเราจะมาดูทีว่าช่วงเลเวล35ถึง60เนี่ยควรจะปานอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย